ซีออย่าไทยอินเตอร์เนชันแนลโฮดิ้งกรุ๊ปเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดขอความร่วมมือประสานในการขอซื้อกระแสไฟฟ้าจากกฟพเพื่อเชื่อมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดค่ะนายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และดรเทิดเกียรติจินสรารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดร่รวมให้การต้อนรับมิสเตอร์หมาดองลีประธานกรรมการบริหารซีอาทอาย่าไทไอเนชันแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปและนักธุรกิจกลุ่มนักลงทุนจีนที่ได้ขออนุญาตเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดที่ห้อง AEC สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดเพื่อขอความร่วมมือในการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกอฟพอแห่งประเทศไทยผ่านยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดเพื่อยื่นความประสงค์ขอซื้อไฟฟ้าโดยเพิ่มขนาดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่จุดขายติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าบริเวณบ้านท่าวางาังผาอเภอแม่ระมาดจัังหวดตาก ตามที่บริษัทโชมมอิดยินอินดัสทรีแอนด์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีลิมิเต็ดได้ทำหนังสือยื่นความประสงค์ขอซื้อไฟฟ้าโดยเพิ่มขนาดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่จุดขายติดตั้งมากวัดไฟฟ้าบริเวณบ้านท่าวังผาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจากเดิมไม่เกิน2เมกะวัตเป็นไม่เกิน8เมกะวัต์นั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ด้วยความจำเป็นในการทดสอบระบบไฟฟ้าของบริษัทร,รองรับการเพิ่มขนาดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเป็น8เมกะวัตต์ระหว่างวันที่2-4พฤษภาคม2562บริษัทโชไมอิดยีนอินดัสทรีแอนด์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีลิมิเต็ดจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำหน่ายไฟฟ้า8เมกะวัตต์ ระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคม2562เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อการทดลองระบบก่อน